และถ้าหากว่าคำสั่งนี้เราใช้กับ linspace นะครับเราใช้กับเลขไม่ลงตัวลองดูนะมันไปได้ไหมกด execute ไปได้นะครับตัวสุดท้ายลงตัวนะครับลงมาที่ตัวสุดท้ายได้จริงๆส่วน increment จะเป็นเท่าไหร่มันจัดการให้เองนะครับจัดการให้เองนั้นประโยชน์ของมันสำหรับ linspace จะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้จะต่างกันตรงนี้ครับระบุจำนวนบอก final ได้เลย initial กับ final ได้เลยสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปเป็นประกาศ2มิติบ้าง2มิติเนี่ยก็เอาแบบ1มิติเนี่ยมาประยุกต์นั่นเองคือในกรณีที่เราทำแบบ1มิติได้แล้วการทำ2มิติก็เพียงแค่เรามีเจ้าตัวนี้เท่านั้นเองครับเซมิคอลอนหรือกด enter เอาประกาศมายังไงก็ได้ครับเรามีแค่2อย่างที่จะทำให้เวกเตอร์เนี่ยกลายเป็นเมตริกได้2มิติได้นะครับโดยการกรอกนะโดยการใช้ command window นะอันนี้เรายัง command window อยู่นะครับตัวอย่างตามนี้ครับสรุปเลยนะดูบนสไลด์นี่ครับทำให้เกิดเมตริกได้มีทั้งหมดระบุเลย3ในแถวเนี่ยมี3 element และมี3แถวอันนี้เป็น3คูณ3ถัดไปตัวนี้เป็น1 2 3 5คูณ3แต่เราใช้ enter ในการขั้นนะครับและมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือเมตริกต้องเป็นเมตริกจริงๆคือเรากรอก5แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเราไม่กรอกไม่ได้นะครับตัวนี้เราไม่กรอกเนี่ยผิดทันทีเลยนะปิดกาแถวๆเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับมันจะบอกว่าไม่สามารถสร้างเมตริกที่ขนาดไม่ลงตัวแบบนี้ได้นะครับถัดไปสมมติว่าเราสร้างตัวแปรไว้ทิ้งไว้ใน workspace c d e h อะไรก็ตามนะครับจากนั้นเราสร้างหน่วยความจำชื่อแมทมาอีกหน่วยความจำหนึ่งแล้วมันเขียนมันแบบนี้ครับประกาศแบบนี้เลยมีกี่ element 1 2 3 3 element มีกี่แถว2แถวนะครับโดยที่เราก็ใส่ตรรกะใส่ expression เข้าเป็นนิพจน์ใส่ไว้ในนั้นได้นะครับไม่ผิดนะครับใช้งานได้เลยไม่ต้องใส่ค่าคงที่ที่ผ่านมาเราใช้เป็น constant เห็นไหมตอนนี้เราใช้เป็นequation หรือเป็น expression ได้เลยส่วนถัดไปอันนี้เป็นเราประกาศโดยใช้เทคนิคเมื่อกี้นี้จำได้ไหมครับเทคนิคของการใส่ increment mqn กับเทคนิคของ linspace ยำรวมเลยแต่มีข้อแม้เหมือนเดิมครับ space โทษทีไซส์ของมันในแต่ละแถวต้องเท่ากันส่วนจะกี่คอลัมน์ในที่นี้ก็นับได้1 2 3 4คอลัมน์แต่ไซส์ของมันต้องลงตัวคือ1 2 3 4 6ครับนี่ไงครับเลข6ไซส์ฟ้องไว้แล้วว่าต้อง6นะในแต่ละ element ต้อง6นะครับดังนั้นการประกาศ2มิติก็ไปเลยนะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับไปต่อนะครับตัวแปรคือที่คีย์เวิร์ดนะครับคำสงวนต่างๆที่ MATLAB มีไว้ให้ใช้ประโยชน์ก็คือเกี่ยวกับการประกาศเช่นzero term s นะครับ one term s i วิธีการก็คือเราจะต้องป้อน argument คือไซส์ครับขนาด zero 3 4ก็คือ3แถว4หลักครับแต่ zero ที่มี3เฉยๆอันนี้คือ3คูณ4แล้วอันนี้คือ3คูณ3นะถ้าเราใส่ dimension แค่ตัวเดียวมันจะเป็น3คูณ3นะครับขนาดที่1ก็คือ1คูณ5นะครับนี้ dimension นี้ i อันนี้ก็จะเป็น4คูณ4นะครับเราลองประกาศดูเองนะครับประกาศใน MATLAB นะครับมีอะไรบ้างนะ0 term s ด้วยนะครับ0หลายคน3 43คูณ4นะครับ0ก็จะเป็นเมตริกที่บรรจุด้วยเลข0นั่นเองถัดไป0ที่เป็น3คูณ3ก็3เฉยๆก็3คูณ3แล้วก็1เติม s นะครับเป็น1อันนี้อะไร1กับ5เนาะ1แถว5หลักครับ1แถว5หลักก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้าย IDN identity นะครับก็คือ agent metric ที่มีแต่1อยู่ในแนว diagonal diagonal ก็คือตรงที่มีเลขชี้เป็นเลขเดียวกัน1 1 2 2 3 3 4 4
ไดโอโกนอลก็คือแนวที่เลขชี้เป็นเลขเดียวกันทั้งสองหลักทั้งสองตัวส่วน i เราใช้แบบไม่ลงตัวได้นะครับก็คือเช่นถ้าเราใส่ i แล้วเป็น3คูณ4 3คูณ5อะไรเงี้ย3คูณ3ก็ไม่ลงตัวได้นะครับแต่แน่นอนครับมันจะไดโอโกนอลก็คือ1 1 2 2 3 3เท่านั้นนะครับก็ถ้าหากว่าเราเขียนพวกเมตริกคอมโพสิตเองเมตริกดีคอมโพสิตเองคือแยกเมตริกออกเป็น2ตัวเรื่องของ i vector จะเข้ามาเกี่ยวข้องนิวเมอริคอลไม่รู้ได้เรียนกันไหมการแปลงเมตริกออกเป็นเมตริก l กับเมตริก u แล้วค่อยเข้านิวเมอริคอลก็จะใช้ตัวนี้ช่วยด้วยมันแลบพิมพ์ไม่กี่บรรทัดก็วนลูปเสร็จแล้วไดโอโกนอลบรรทัดเดียวต่อไปสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปเป็นเรื่องของการ addressing ทั้งที่ transport ผมข้ามไปเหรอใช่การ transport ใน MATLAB ปกติเราเขียนเราในคณิตศาสตร์เราจะใช้ตัว t ใหญ่ t เล็กประมาณนี้นะครับ transport ของมันใน MATLAB เราใช้ตัวนี้ครับใช้ขีดเดียวของการเขียนอักขระเนี่ยตัวเดียวกันเลย transport ก็คือสลับเลขชี้ครับจากเดิมมันชี้แถวหลักยังไงก็ตามมันชี้สลับเลขชี้แล้วเรียงใหม่เรียงหน่วยความจำใหม่ตามเลขชี้ที่ถูกสลับนั่นคือการ transport คงไม่ต้องลองเนาะนะไปต่อการ addressing ครับหน้านี้ก็คือบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงหน่วยความจำที่เราสร้างไว้ใน workspace addressing ก็คือเข้าถึงนั่นเองมีอะไรบ้างเข้าถึงก็คือถ้าหากว่ามันเป็นเวกเตอร์หรือเมตริกที่เราสร้างไว้เราเข้าถึงด้วยคีย์เวิร์ดก็คือนี่ครับใส่วงเล็บนะอย่าใช้ปีกานะครับบางคนอ่านนะใส่วงเล็บนี้แล้วใส่เลขเข้าไปได้เลยชี้เลขเข้าไปได้เลยในความจำนั้นก็จะวิ่งไปตรงๆอันนี้อาจจะต้องลองพิมพ์นิดนึงมีวิธีการเข้าถึงแบบแรกก็คือเปิดวงเล็บซะแล้วใส่เลขที่เราต้องการจะชี้จากนั้นถ้าเราต้องการชี้ตัวเดียวคือใส่เลขตัวเดียวแต่ถ้าต้องการเป็นเรนเป็นช่วงต้องการให้มันเป็นช่วงก็คือตั้งแต่ K1 ถึง K2 เราจะได้ออกมากี่ตัวก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นเรนจ์เป็นช่วงเลยนะครับลองดูครับแล้วก็มีการเข้าถึงอีกแบบนึงด้วยคือตรงนี้ครับแทนที่เราจะเขาเรียกว่าเราจะใช้เลขชี้แบบแปลกๆเราใช้เขาเรียกว่านิพจน์ใช้ expression ชี้เลยบอกว่าอยากได้ที่มันน้อยกว่า0เนี่ยแล้วช่วยชี้เฉพาะตัวที่น้อยกว่า0มานิดนึงนี่คือการ addressing โดยใช้ expression ใช้ตรรกะเอาใช้ logic ใช้ logic เอานะครับก็เรียก logic expression นั่นเองสุดท้ายแล้วก็คือจะต้องเป็น0กับ1ออกมาเอามาดูกันครับลองพิมพ์ดูเรามีเม็ดเวกเตอร์เป็น A1 นะครับไอ้ V1 เรา addressing ด้วยตัวเลขตัวเดียวก็จะได้ตัวเดียวออกมาถ้าเรา addressing ด้วยอันสุดท้ายเลยละกันอันสุดท้ายผมว่าอันสุดท้ายก่อน addressing ด้วยตัวเลขหลายๆตัวแต่การแจ้งว่ามี addressing เลขหลายๆตัวเนี่ยต้องป้อนเวกเตอร์ไว้ให้มันนิดนึงก็คือเลข2เลข7เอาตัวชี้รหัส279ออกมา279ถ้าดูบนนี้279ของมันก็คือ0ทางนี้มั้ง279นะครับ0ลบ2ลบ2ประมาณนี้ครับ0ลบ2ลบ2ก็จะถูกแจ้งออกมา0ลบ2ลบ2อันนี้คือ address ด้วยตัวชี้หลายตัวต้องใส่ bracket สี่เหลี่ยมนะครับต้องใส่ bracket สี่เหลี่ยมด้วยหลังจากนั้นบรรทัดต่อมาบรรทัดต่อมาเลยก็คือคำสั่งไฟล์เดี๋ยวผมมาสรุปไฟล์ v1 มีค่าตามนี้อยู่นะมีค่าอยู่แล้วนะครับไฟล์คำสั่งนี้เป็นคีย์เวิร์ดใน MATLAB ถ้าเราพิมพ์แล้วแจ้งว่าไปที่ตัวแปล V1 แล้วเราก็ใส่นิพจน์ว่า V1 ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ตัวนี้ไม่ใช่ O นะครับเป็นเลข0นะครับสิ่งที่เราจะได้มาก็คือ2 7
279จำได้ไหม279มันคือ0ลบ2ลบ2นั่นคือส่วนที่เป็นค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองแล้วคำสั่งไฟล์ก็มีประโยชน์ทันทีเลยคือมันหาตัวชี้ให้เราเองแทนที่เราจะชี้เองประโยชน์ของมันก็คืออย่างเช่นถ้าเป็น image processing เราต้องการจะหาส่วนที่มีความเข้มตั้งแต่ค่า1ขึ้นไปและเราจะใช้อะไรก็ใช้คีย์เวิร์ดไฟล์นี่แหละไฟล์แล้วก็เมตริกแล้วก็ตามด้วยค่าความเข้มที่เราต้องการความเข้มแสงที่เราต้องการจากนั้นการที่เราจะแจ้งว่าแล้วเราจะเอาค่าจาก V1 มาได้ไงเรารู้แต่279แล้วค่าที่279มีค่าเท่าไหร่ก็พิมพ์ประโยคเต็มแบบนี้ครับ V1 เท่ากับไฟล์ V1 อีกทีนึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ประโยคเต็มคือแบบนี้ครับตรงนี้ทั้งหมดก็คือตัวชี้ index ที่ชี้ V1 อีกทีนึงเกิดจากคีย์เวิร์ดไฟล์ที่เข้าไปค้นหาว่า V ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0อยู่ตรงไหนแล้วพอ execute บรรทัดนี้เราก็จะได้ value ครับเมื่อกี้ด้านบนได้แค่ index เป็นเพียงแค่เลขจำนวนเต็มที่บอกตำแหน่งขณะที่อันนี้ก็คือ value จริงๆที่นั่งอยู่บน279แล้วดึงออกมาในเดี๋ยวคำจำรหัส279นี่คือ addressing ครับส่วนเข้าถึงเป็นช่วงเข้าถึงเป็นช่วงก็ V1 แล้วก็ใส่ช่วงไปเลยแต่ใส่ colon ไว้ไม่ต้องมีปิดกานะครับ colon นะครับ4ถึง7แบบนี้ก็ทำได้นะครับหรือไม่รู้ว่าขนาดมันเท่าไหร่เอาหมดเลยคีย์เวิร์ดใน MATLAB อันสุดท้ายของมันของตัวมันก็คือเลขชี้เนี่ยจะถูกแจ้งไว้ใน END เป็นคีย์เวิร์ดครับพิมพ์ได้เลยมันก็จะออกมาเลยตั้งแต่ตัวที่4ถึงตัวสุดท้ายของเวกเตอร์เอาละอันนี้คือถ้าจะเข้าถึงเวกเตอร์ก็มี2วิธีและเอา3วิธีสิคือจิ้มเลยเอานี้หรือบอกเป็นตัวหรือบอกเป็นช่วงหรือใช้ลอจิกเข้าไปค้นหานิดนึงกับทั้งหมดนี้ทำบน1มิตินะมาดู2มิติบ้างครับกลับมาที่สไลด์ถ้าเป็น2มิติ addressing มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับอยากได้เป็นตัวก็ชี้เลยนี่ครับชี้เลยอยากได้เป็นช่วงก็ระบุเป็นช่วงและทำนองเดียวกันใช้ไฟล์ได้เหมือนกันนะแต่คำว่าไฟล์เนี่ยต้องระวังปากกาเราต้องใช้ดีๆเพราะว่ามันเป็น2มิติแล้ว2มิตินี่ก็ค่อนข้างจะค้นหาได้ทั้ง2มิติเลยเพราะนั้นการค้นไฟล์เนี่ยใช้ไฟล์เดี๋ยวผมไม่ได้เขียนนะตรงนี้มีบรรทัดไหนไม่เข้าใจไหมสมมุติว่าเราสร้างเมตริกมาแล้ว1 2 3เป็นเมตริก3คูณ3นะครับเข้าถึงตัวที่3กับ1เข้าถึงตัวที่1จะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ที่ไหนครับได้4นะครับแล้วตัวที่12ล่ะนี่12จะเข้าถึงนับเลย1 2 3 4ลองมาดูกันครับสงสัยอันนี้ต้องพิมพ์ผมจำไม่ได้ด้วยคือเนื่องจากว่าเรามีแถวกับหลักเมตริกมันมีแถวกับหลักเพราะฉะนั้นนับ12เนี่ยมันไม่ได้นับอย่างนี้นะมันนับอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7นับอย่างนี้ครับมันนับอย่างนี้นะอันนี้คือนิสัยของ MATLAB ครับมันไม่ได้นับอย่างนี้เดี๋ยวลองดูกันเอาเห็นภาพไหมสมมติว่าเรามีเมตริกออกมาแล้วแมทนะครับแมท
แล้วเราเข้าถึงมันตัวที่1ก็คือ4แต่ถ้าเป็นตัวที่2ตัวที่3คือแนวนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหม4 10 32มันไล่ลงมาตามแนวหลักก่อนเลยนะครับคอลัมน์ก่อนเลยนะอันนี้คือหมายความว่าเลขชี้หรือไซส์ที่1ไซส์ที่1คือแถวไซส์ที่2ก็คือหลักใน MATLAB มิติของ MATLAB ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นแบบนี้และมันตรงกับแกน x ถูกไหมเพราะว่าถ้าเมตริกนี้ถูกแปะอยู่บนกราฟเอาเมตริกนี้ไปแปะบนกราฟแกน x ก็คือแนวของคอลัมน์ครับแกน x คือแนวของคอลัมน์ส่วนแกน y ก็คือเลขชี้ตามหลักนะเลขชี้ตามหลักในที่นี้คือพุ่งลง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 อาจจะงงอาจจะงงมีคนชอบใช ออ่านไหนๆก็มีแมทริกแล้วลองทานโพสดูหน่อยนึงผมทานโพสแมทชึบทานโพสแมทต่อไปครับโอเคในสไลด์นี้มีคำสั่งแปลกๆนิดนึงคือตรงนี้ครับเมื่อกี้เข้าถึงพอรู้แล้วนะมันจะเรียงตามแนวหลักก่อนนะครับถัดไปอันนี้คือเข้าถึงแบบเรนจ์ผมไม่สนใจนะขอแค่มิติมันไม่เกินมันมีอยู่ในนั้นจริงๆ2 3ถึง1 2มีอยู่จริงๆมันออกมาแน่ครับแล้วผลที่ได้ก็คือจะออกมาเป็นเมตริกด้วยก็คือ2กับ3ก็คือไปอีก2หลักใช่ไหมไป2แถว1กับ2เพราะนั้นข้อนี้จะได้เป็น2คูณ2ออกมาถัดไปอันนี้ล่ะครับลองดูนะครับ mat.colon คืออครับทั้งหมดเลยแล้วมาเขียนเรียงกันแล้วเรียกแบบนี้ว่า sparse metric คือเลขชี้เลขเดียวก็ชี้ได้ทั้งเมตริกไล่ไปเรื่อยจากนั้นเราสามารถ reshape ในภายหลังได้จาก 3 คูณ 4 เมื่อกี้นี้อยากจะเอา 12 ตัวนี้ไป reshape ให้เป็น 4 คูณ 3 หรือเป็นค่าอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันมี sparse metric เรียงมาเลขที่เรียงกัน order ตามนี้4ต้องต่อ10ตามด้วย32ตามด้วย3ตามด้วย46นี่คือ sparse metricคอลัมน์คือเอาทั้งหมดนะครับแล้วมาเขียนเป็นเวกเตอร์ในแนวคอลัมน์แนวเดียวเรียงเลขตามลงมาเลยถัดไปตัวนี้อันนี้คือ all นะเอาหมดเลยแล้วออกมาเป็นแนวคอลัมน์นะครับแนวดิ่งนะถัดไปตัวนี้ก็คืออันนี้คือทุกแถวครับเอาแถวทั้งหมดเลยเอาหมดเลยแต่ว่าเอาคอลัมน์ที่เท่าไหร่เอาคอลัมน์ที่สองครับลองดูนะครับเห็นไหมนั่นไหมเอาทุกแถวเอาคอลัมน์ที่สองตรงนี้จะเป็นประโยชน์ก็คือถ้าหากว่าเรามีไฟล์ Excel ที่ import เข้ามาเราไม่ต้องเช็ค dimension หรอกอยากได้คอลัมน์ที่สองก็นี่ไงประโยคนี้แหละครับรูปเดียวไม่ต้องวนลูปด้วยจบเลยบรรทัดเดียวก็ได้ข้อมูลทั้งแถวออกมาเลยไอ้ทั้งหลักออกมาเลยนะครับถัดไปในทำนองเดียวกันถ้าหากว่าเรามีคอลอนอยู่ในหลักอันที่2 dimension ที่2 dimension ที่2ของมันก็คือคอลอนคอลัมน์นั่นเองเพราะนั้นอันนี้เอาแถวอะไรบ้างแถว2กับแถว3แต่เอาทุกคอลัมน์แถวที่2ก็คือแถวก็แนวนี้แนวนี้นะแต่เอาทุกคอลัมน์ลองดูซิมันจะเป็นยังไงหน้าตา2 3เนี่ยแถวชี้มาทางแนวนี้อยู่แล้วแถวทุกคอลัมน์ก็จิ้มมาหมดเลยทุกตัวเลยแล้วก็เลื่อนไปแถวต่อไปแล้วก็จิ้มมาหมดเลยทุกตัวอันนี้คือคอลัมน์ที่จะเข้ามาช่วยในการ access addressing นะครับ addressingเข้าถึงเหนือความจำที่เราสร้างไว้ส่วนเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอัลจิบ้าใน MATLAB
เนื่องจากแมทแลบเป็นเมทริกอัลจีบ้านะครับ